ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันในเรื่องของเลขลัทธิผลรวมแต่ว่าต้องย้ำผู้ชมค่ะใครที่จะส่ง SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นรวมไปถึงเลขบัตรประชาชนใช่ครับนำ3ตัวท้ายนะคะส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะลูกอมผงพายกุมารนะคะจากหลวงปู่ฟูที่วัดวังหินเขาชะเอมฉะเชิงเทรานี่เองครับต้องขอบคุณนะฮะแฟนรายการที่ก่อนเข้ารายการนะครับจองบัตรนะครับที่นั่ง505ใบโอ้ดีใจนะครับเพราะว่าตะคู่นี้ท่านอาจจะเพลิดเพลินว่ายังไม่ได้โทรมาเวลาโทรมานะครับให้กำลังใจก็ดีสอบถามก็ดีไม่มาก็มายืนข้างหน้านะฮะเดี๋ยวก็พาเข้าไปนั่งเองนะครับถ้าจะมีกำลังช่วยกันนะฮะโบสถ์จะได้เสร็จนะฮะแล้วก็โครงการฟื้นชีวิตก็ได้นำพามาให้สมอันจิตอันปรารถนาที่ตั้งใจตั้งปฏิภาณไว้ว่าจะทำให้ต่อเนื่องนะครับนะเอาล่ะตอนนี้นะต่อกันเลยดีกว่ากำลังเข้มข้นเลยโอ้โหหลายคนกำลังบวกเลขกันน่าดูเลยตอนนี้เลขและผลรวมบวกออกมาแล้วได้เลข5ค่ะเลข5ก็ว่าเลขแห่งความเพ่งคือใครที่ประเภทว่าทำบุญสร้างกุศลแล้วทำดีไม่ได้ดีทำเนี้ยท่องไว้ในใจแล้วเหนื่อยเหลือเกินกำลังจะได้อานิผลอานิสงส์ผลละกรรมค่ะนะที่ทำดีนะได้กรรมชั่วสิ่งดีๆกำลังจะปรากฏบางคนที่ทำหน้าที่แล้วนายไม่เห็นคุณค่าทำหน้าที่แล้วพี่น้องเนี่ยฮะนะไม่ได้มาอุปถัมภ์ค้ำชูผมบอกเลยว่าณตอนนี้ลองยื่นมือลองขอความช่วยเหลือกำลังจะได้รับความสำเร็จแล้วข่าวดีกำลังจะมาแล้วถ้าจะทำอะไรในช่วงนี้เลข5ครับบอกว่าเพื่อนนำพามิตรนำพานำพาในทิศทางที่ดีส่วนการเดินทางไกลไม่ต้องกลัวนะครับปลอดภัยเข้าคาดนะฮะเลข5นะครับสมใจปรารถนา311505ไม่ได้ต้อง500ที่รวมกันน่ะได้เลข5นะครับนั่นแหละเท่านั้นครับอ่ะต่อที่เลข6ค่ะรวมกันแล้วได้เลข6ค่ะครับเลข6นี่เลขเกื้อกูลส่งเสริมคนรอบข้างนะหรือเป็นเลขศีลานีสังเกตมั้ยมีอะไรณตอนเนี้ยเหมือนเราจะถูกนะฮะจะถูกตั้งให้เป็นทนายประจำบ้านทนายประจำญาติมิตรทนายประจำคณะทั้งๆที่ไม่ได้จบทนายมาเลยผลตัวเนี้ยก็ต้องตัดสินกับคนอื่นบ่อยๆแล้วเราไม่ควรจะพูดต่อคำพูดคำเจรจาจะทำให้เจ็บตัวและเหนื่อยใจแล้วอีกอย่างนึงถ้าเลข6เนี่ยถ้าลงทุนในช่วงนี้ระวังนิดนึงมิตรจะหักคอหักลำเรือได้ระวังเลข6ควรจะทำบุญสร้างกุศลนะครับกับการพิมพ์ตำรับตำรานะครับหนังสือบทความบทเรียนที่เกี่ยวข้องเรื่องศาสนาแล้วจะไปได้ดีได้สวยเดี๋ยวนี้ก็พิมพ์ถูกๆกันก็มีนะฮะเอาไปแจกเอาไปให้คนดูแลให้ไปคนได้อ่านหนังสือแล้วก็จะดูแลตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมเลข6แนะนำอย่างนั้นแล้วจะดีลำดับต่อไปเลข7ครับนะท่านผู้ชมนะทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่มีเลข7นะครับนะผมก็จดไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจะได้ให้ท่านทราบว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเลข7เนี่ยเป็นเลขที่เตรียมตัวหลายอย่างนะโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นะครับคือต้นเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7นะฮะ1ถึง7ง่ายๆพฤษภาคมป่วยแน่ๆเจ็บมาชัวเพราะว่าเรานะฮะอาจจะอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือสภาวะความเครียดกับสายตาเนี่ยถึงขั้นว่านะตัวเองน่ะทุกกายทุกจิตมาพร้อมๆกันป่วยไม่ทันหายป่วยมาอีกแล้วมาตามนี่นะครับโอ้ยร้องนั่นเลยจะได้โดนบ่อยไม่ป่วยนะคือบอกว่าอาการไข้ไม่ทันหายอาการไข้กายเนี่ยยังไม่ทันหายอาการไข้ใจนะเรื่องของการซับเนี่ยคือจะถูกไถ่ถามทวงหนี้เก่าของเดิมฉะนั้นเลขเจ็ดเหนื่อยนิดนึงแล้วอย่าพึ่งผีผามผมบอกว่าช็อตนี้ไม่จบนะตอนนี้มาพฤษภาเสร็จปุ๊บเนี่ยเว้นมิถุนาคราแล้วก็สิงหามาอีกทีนึงต้นสิงหาก็ต้องทำบุญใหญ่เดี๋ยวไปรอพระกันเลยนะควรจะรอพระนะครับหรือแม้แต่ซื้อปูนซื้อทรายให้กับโบสถ์วิหารวัดใดที่เขาทำไปทำซะแล้วทุกอย่างก็จะดีแล้วโชคลาภมีไหมในรอบปลายเดือนพฤษภาบอกว่าเข้มข้นพอหวังได้ครับมาตามด้วยเลข8ผลรวมและเลข8กันบ้างนี่สามตัวท้ายบวกกันเลข8ค่ะเลข8เนี่ยโสดกระปิดกระปอยยังไงครับกระปอยโสดครึ่งนึงไม่โสดครึ่งนึงเหมือนกับปันใจอ่ะนะเคยฟังเพลงอ่ะเธอปันใจอ่ะเนอะเคยได้ปันบ่อยดิคือพูดง่ายๆว่าครอบครัวดีดีนะฮะรักกันแสนดีนะต้องรวมเลขให้แม่นๆนะอย่าไปรวมเลขผิดเดี๋ยวบ้านแตกนะครับนะฮะบ้านนี้ทำบ่อยเดทติ้งมาแล้วทำบ่อยยิ้มแล้วเริ่มยิ้มคือผมบอกว่าให้เตรียมตัวกับคนที่โสดและกำลังจะไม่โสดก็ตามจะแต่งงานมีคู่ช่วงนี้มีเฮครับแต่งงานได้เลยนะหรือคนท่านใดที่กำลังจะนะคบกันอยู่ให้ระวังนิดเดียวให้ระวังว่านะความรักมักเป็นยาพิษได้คือเหมือนจะเข้าใจผิดแล้วเผอิญเนี่ยจังหวะจากโคนเนี่ยมันจะทำให้นะบางคนมือที่3เนี่ยเข้ามาแทรกแซงอันนี้เรื่องความรักแต่สุดท้ายลงตัวได้ฉะนั้นใครที่จะเลิกลาแตกแยกกันสุดท้ายท้ายสุดมันก็จะดีขึ้นยกเว้นธุรกิจธุรกิจเนี่ยอย่าไปจับอย่าไปต้องของที่เป็นเกี่ยวเรื่องน้ำ
กาแฟนะฮะหรือเรื่องปุ๋ยน้ำยาเคมีหรือท่านใดที่ทำเสริมสวยนะความงามต้องระวังเลยนะครับว่าเหตุต้นผลปลายเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพตัวนี้ขณะนี้นะครับไม่เข้าตากรรมการได้ควรคือเหนื่อยตึงเรื่องเงินแต่อาชีพอื่นโอเคนะข้าราชการงานประจำบอกว่าไฟเขียวผ่านตลอดไปได้เลข8นี้มีผลดีโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะการสร้างคุณงามความดีหรือผลงานที่ยื่นไปอย่างถ้าครูบาอาจารย์เนี่ยไฟเขียวผ่านตลอดนะฮะหลังจากปิดเทอมนี้แล้วเปิดเทอมมาก็ได้ข่าวดีเลยครับเลข8นะครับสุดท้ายค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับมาดูกันที่เลข9เลข9เนี่ยนะฮะคำว่าคำว่าเสียสละนะที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเป็นชัยชนะที่ดีที่สุดเหมือนคนรอบข้างเราเนี่ยต้องป่วยต้องเจ็บตัวเองไม่เป็นนะแต่ต้องเสียทรัพย์ปัจจัยให้คนรอบข้างเลือนเคียงญาติบ้างพี่น้องบ้างนะทั้งที่จะนอนหลับที่1ที่2โทรมาเนี่ยเจนนี่ตอนนี้นะครับอโนแกเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องไปหาแล้วนะครับต้องไปหาแล้วก็ต้องรีบเหตุปัจจุบันทันด่วนเนี่ยจะต้องเสียทรัพย์ป่วยเจ็บแล้วก็ถึงขั้นว่าต้องถ้าคนที่ค้ำประกันคนอื่นนะอาจจะต้องเรื่องของคดีความต้องเรื่องของสินเชื่อต่างๆมาแน่ๆเดือดร้อนแทนเขาเลข9นี้ต้องระวังนะฮะแต่ว่าก็ยังมีคุณค่าอยู่พอผัดไปสักประมาณ 2-3 สัปดาห์ต้นๆนะสิ่งต่างๆนี้ก็บอกว่าจะเป็นเม็ดเงินทันทีสิ่งที่พัดผ้ารู้สึกไม่ค่อยดีเล็งเลยนะฮะสัปดาห์สุดท้ายของพฤษภาคมกำลังจะดีขึ้นตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปดีฮะแล้วถ้าทำบุญสร้างกุศลนะฮะควรจะทำเรื่องราวที่ดีๆที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการถวายน้ำปานะก็ได้หรือดูแลพระอาพาธนะครับดูแลพระในกุฏิสงฆ์นะในโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะเราทำแล้วเนี่ยพระอาพาธหรือการดูแลการป่วยเจ็บของพระเนี่ยผลนี้ก็จะกลับมาเชิงบวกจะทำให้ติ่งต่างผ่อนคลายและก็ดีขึ้นอ่ะ9หมายเลขหมายเลข10ไม่มีคนรวมได้เป็น1ใช่ค่ะนะครับนะเนี่ยคือตัวอย่างนะคะที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องของเลขและผลรวมที่จะเกิดขึ้นอย่างของอันนี้ก็เป็นเดือนพฤษภาคมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ลึกกว่านี้นะคะแล้วก็ได้เต็มอิ่มความเข้มข้นในตัวหนังสือเนี่ยหนังสือเล่มนี้เลยฮะไปเจอกันหนังสือคือจริงๆนะหนังสือก็จำหน่ายได้แหละแต่ผมอยากจะมอบให้เฉยๆเป็นอาหารกลางวันมาเจอกันมาเสียงเพลงมาขอบคอมกันมอบให้เลยนะฮะทุกท่านที่จองทุกที่นั่งนะคะจะเป็น300บาท500บาท 1,000 บาทที่จองบัตรได้หนังสือเลขจิตพิชิตดวงนะได้ไปอ่านได้ไปรู้เรื่องราวของคนที่เกิดวันที่1ถึง31ทำบุญยังไงเลขมงคลเป็นอย่างไรฉะนั้นใครจะมีโอกาสได้รับแล้วก็มาเจอกันในงานคอนเสิร์ตโทรเข้ามาจองบัตรกันได้นะคะเอาละตอนนี้ก่อนที่จะไปแบบว่าสู่เรื่องราวของแบบ SMS ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันณตอนที่ได้มีช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้นำทัพศิลปินนะแล้วก็หลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันเนี่ยนอกจากจะไปสร้างโบสถ์แล้วยังได้ไปกราบไหว้หลวงปู่สวงด้วยเทวดาดินโอ้โหเนี่ยเราไปชมภาพกันดีกว่าเก็บภาพมาฝากค่ะนี่ครับสวยงามมากใช่ผมไปได้บ่อยนะก็คือผ่านไปแล้วก็รู้สึกว่าวัดที่นี่เขาทำไปพี่สุเทพแกบอกว่าโอ้โหสวยสดงดงามจริงๆนะครับนะมีหลากหลายท่านไปแวะไปนะก็ตราตึงนะติดตาไปนะฮะนะเราเองเนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้กราบไหว้สักการะขอพรหลวงปู่สวงด้วยนะครับก็จะมีคือคำสอนดีๆนะฮะอยู่ในวิหารหลวงปู่สวงด้วยนะครับค่ะสิ่งตรงนี้เองนะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้พวกเราได้ครับมาชมภาพกันถูกแล้วนะครับผมก็เป็นเทพอยู่ณตรงนี้เรามานำคำสอนของหลวงปู่สวงบอกกล่าวท่านผู้ชมดีนะครับก็ได้ครับแต่ว่าจะนำไปฝากก็ฝากเลยฝากเลยนะฮะข้อแรกนะครับองค์โพธิสัตว์คอยอังคุยเพียวเนียนะครับพระให้นั่งภาวนานะครับข้อที่สองพี่เจิดอ้อยซื้อทำใจให้สบายและข้อที่สามนะครับเพื่อเจิดอ้อยสลดนะครับทุกท่านทำใจให้บริสุทธิ์เรียกนะฮะก็คือฝากไว้3ข้อด้วยกัน3ข้อด้วยกันครับศีลให้ของแท้วทำจิตใจให้บริสุทธิ์และสติปัญญาที่ทำให้จิตใจกายบริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ใช่ครับกายสงบปากสงบใจสงบเกาสงบหมดทุกอย่างสบายพี่เทพครับโอ้โหบรรยากาศนี่น่าอยู่มากพี่เทพจะมาไหมครับผมเนี่ยครับเหมือนที่พี่เพื่อนมีบารมีที่อาจารย์เนี่ยพามาไม่เคยมาเหมือนกันเคยมาเหมือนกันไม่เคยมาไปก่อนก็มาวันเกิดเหมือนกันใช่ก็ทูลมาหลายที่ผมก็ไม่ได้มาสักทีนี่วันนี้จะมีคนแล้วคนมากับอาจารย์สวยไหมครับพี่บรรยากาศนี่สวยมากนะครับเป็นไม้นี่เป็นไม้น่าจะเป็นไม้นะแต่ที่มีลวดลายสวยงามนะไม่ต้องทาสีไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องขัดกระดาษทรายด้วยซ้ำไปแล้วมั้งเนี่ยเป็นแบบใสมาแล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมทางบ้านแต่ละที่คนนะครับรอบนอกเลยครับท่านผู้ชมครับไปที่เทพดูกันครับหน้าบันไดสวยมากครับสวยงามมากเลยครับแล้วก็มีองค์จำลองนะครับนะฮะรูปหล่อองค์เหมือนนะครับ
หลวงปู่คือไปกราบสักการะทีไรแล้วก็เห็นความดีงามของท่านนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เมตตาจริงๆนะครับได้ประวัติความเป็นมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะท่านก็จะไปนะครับจะมีว่าวตัวนึงนะอยู่ตามเถียงนาเถียงนาก็คือจะมีแต่ว่าใครๆก็ท้องนาเนี่ยจะมีหลังคาเล็กๆนะฮะหลังคาบุญเพิงเนี่ยค่ะแล้วก็จะเห็นท่านท่านจะเมตตาแล้วก็จะปวดตาเรื่องไก่มากไก่เล็กๆครับค่ะอันนี้ท่านอาจจะเห็นอยู่นะครับงั้นใครที่อยู่ใกล้ๆทางศรีสะเกษเนาะหรือว่าอยากจะไปว่าสักการะหลวงปู่สงก็แวะเวียนได้นะคะที่วัดไตรพัฒนาอำเภอภูสิงห์นั่นเองครับงวยเคยเข้าไปเคยไปใช่วันนั้นได้ไปป่ะตอนนั้นไม่ได้ไปหนูกลับมาก่อนแต่เคยไปตอนนู้นปีใหม่ครั้งนึงครับใช่ครับเรียกครับช่วงเทศกาลปีใหม่อยากให้พี่ให้พรกับครอบครัวมิลเลอร์ขึ้นแชนแนลของเราครับวันนี้มาถึงหลวงปู่สงมาขอพรจากท่านนะครับขอพรจากหลวงปู่สงนะครับให้ประคับประคองเพื่อนให้แฟนๆมีแต่เพื่อนจงประสบความสำเร็จจงมีแต่ความสุขความเจริญให้เงินไหลมาฟองทองไหลมาเลยครับเลยไปถึงนิพพานส่งผลให้เป็นทานกรณาสืบต่อไปนะครับพวกเราสำอาจารย์คุณป้าอาจารย์ท่านอาจารย์ทวดน้องเป็นผู้ใหญ่แล้วก็พี่สุนทรประสบไปท่านที่ต่างก็จะได้ประกาศไปด้วยครับขอโชคดีปีใหม่ด้วยครับนี่ฮะคุณกระบี่ใดๆนะฮะที่ผมและพี่สุเทพเนี่ยได้มาทั้งสร้างโบสถ์สร้างวิหารกับอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับขอให้พรนั้นจงประสบความสำเร็จกับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณบารมีแล้วก็เห็นนะครับก็จะมีการรอดได้ลงท่านครับใช่ท่านนั้นจะเป็นศพท่านนะครับสังขารท่านเนี่ยอยู่ข้างบนไปก็ไปร่วมทำบุญกันนะฮะกับวัดวาอารามได้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เดินตามรอยท่านคิดดีทำดีประกอบเรื่องของความเมตตาประกอบเรื่องของการให้นะสิ่งต่างนะไม่ว่าอยู่ที่ใดก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนะครับเราจะเห็นนะผู้คนนะไปกราบไหว้ขอพรนะครับด้วยถวายนะจะเป็นขันห้านะหรือแม้แต่ดอกไม้ธูปเทียนบูชาคือระลึกถึงคุณงามความดีของท่านนะเมื่อคราวท่านมาอยู่นะท่านก็เป็นพระผู้ปฏิบัติดีนะครับกับเทวดาเดินดินนะครับหลวงปู่สวงนั่นเองกับวัดไตรพัฒนาครับนี่แหละก็นำภาพบรรยากาศดีๆยังมีอีกนะโอ้โหในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่คือต้องบอกว่าแต่ละวัดเนี่ยใครยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เที่ยวทางภาคอีสานทางศรีสะเกษติดตามชมได้เลยนะจะได้ทราบว่าเราจะไปไหว้สักการะบูชาไหนแล้วก็รวมไปถึงโบสถ์ที่อยู่ในโครงการของเราด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มากันที่ SMS บ้างดีกว่านะคุณชมรีบส่ง SMS เข้ามาที่422106ได้นะคุณนิรันดร์เลขบัตร487ถามเรื่องดวงแล้วก็การเรียนการเงินจะเป็นอย่างไรครับเรียนจบได้ยังไม่ทราบแต่ขอให้ถึงชัยชนะเพราะว่านามสกุลก็ถึงชัยเอาฟังดีๆนิรันดร์ในช่วงนี้นะถ้าถามว่าสภาวะดวงก็ส่วนหนึ่งแต่สภาวะการเงินพ่องไปก่อนเลยครับเพราะว่าเราลิงเห็นว่าจะได้จะใช่จะใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยอุปสรรคมันเกิดขึ้นนะเป็นกำแพงเนี่ยเจอตั้งแต่เดือนที่แล้วจนเดือนนี้ก็ยังผ่านชนะไม่ค่อยได้รอนิดสิครับรอไปปลายมิถุนายนข่าวดีเรื่องการเงินจะมาแล้วดวงช่วงนี้เป็นดวงที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงกับเรื่องที่อยู่อาศัยกับเรื่องการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเข้ามาเข้าเกี่ยวแล้วคุณจะต้องแก้ปัญหาผ่านไปได้แต่ว่าผ่านไปได้ดีแล้วก็จะถึงชัยครับนะฮะครับคุณนิรันดร์นั่นเองถึงชัยค่ะทุกท่านส่ง SMS เข้ามาใน3ท่านผู้โชคดีก็มีโอกาสได้รับนะคะเป็นลูกอมผงพายกุมารจากหลวงปู่ฟูด้วยประกาศรายชื่อท้ายรายการท่านผู้ชมครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสุนีค่ะเลขบัตร345โชคลาภกับการเงินเป็นอย่างไร345โชคลาภกำลังจะปรากฏในทิศทางที่เด่นชัดแล้วก็ได้โชคลาภนั้นพอสมควรแต่อย่าไปเน้นเยอะนะครับพอประมาณตัวก็แล้วกันพอประมาณตนอย่าเกินกำลังการเงินณช่วงนี้เป็นชุดเป็นขณะเป็นคราวที่คุณได้รับแล้วนะแล้วก็นะถ้าท่านใดนะถ้าคุณสุนีเนี่ยถ้าคุณนำไปช่วยใครนำไปติดตามใครแล้วไม่ได้คืนสุดท้ายตามคืนได้แล้วก็จะบอกได้เติมเต็มจากสิ่งที่ลงทุนไปด้วยกิจการต่างๆคิดว่าจะมีคิดว่าจะทำสุดท้ายสำเร็จครับนะสุนีกับเป็นเซนนี้ครับสุนีนะคะทุกท่านที่ได้ส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวมีโอกาสลุ้นกันท้ายรายการสุนีนะกับไลเซนนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสายผู้โชคดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยผมสมพรครับผมคุณสมพรนะคะส่ง SMS เข้ามาเป็นผู้โชคดีกันในเรื่องของเลขบัตรประชาชนครับนะคะอยู่ที่จังหวัดไหนคะคุณสมพรผมอยู่ชลบุรีครับชลบุรีโอ้ใกล้ๆนี่มาเจอกันว่างๆก็มาเจอกันนะครับนะฮะครับครับผมจ้ะคุณสมพรเลขบัตรคือ3ตัวท้ายคือเลข619นะครับ619ฝีไม้ลายความคิดนะฮะสุดยอดอยู่แล้วนะฮะทำงานเต็มที่นะแต่ว่าสติปัญญานะเป็นคนที่ออกแบบวางแผนให้คนอื่นได้เก่งได้ชัดเจนยกเว้นเส้นทางขนานชีวิตจะมีปัญหาเรื่องของการพ้องเรื่องงานคุณสมพรเชื่อไหมครับว่าระยะนี้เป็นช่วงเซ็งเบื่อและก็เปลี่ยนงานดังนั้น3สิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันในเวลาช่วงเดือนหน้าครับ
เดือนหน้าให้เข้มข้นอย่าตัดสินใจรุนแรงเพราะมันผ่านไปแล้วไงไอ้ตัดสินใจวู่วามรุนแรงมันไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยแต่ณตอนนี้มันต้องเป็นผู้นำที่ทุกคนตามแล้วอย่างไม่ชัดเจนผู้ใหญ่ไม่รักครับณตอนนี้มีโอกาสพัดภาคเปลี่ยนแปลงครับอ่ะคำถามคือมีโอกาสเปลี่ยนงานสูงใช่ไหมครับสูงเลยครับประมาณ 99.99% ครับโอ้ครับโอกาสได้งานใหม่นี้จะได้ดีกว่าเก่าไปครับดีไหมเอาเงินก่อนกำลังงานกำลังสติปัญญาคุณผมว่าเลิศอยู่แล้วแหละแต่ว่าจังหวะของคุณเนี่ยเขาไม่ค่อยเล็งเห็นต่อประโยชน์ในเรื่องของที่มีอยู่แต่พอเปลี่ยนงานปุ๊บเนี่ยผลที่ตามมานะแต่ว่าอยากก็ใจนิ่งๆก่อนเพราะคุณนะฮะรอเวลาจังหวะเข้าประมาณปลายกรกฎาช่วงนั้นงานเข้ามาเนื้อหอมแล้วได้งานที่ถูกอกถูกใจสมพรเนี่ยเบื่อๆอยากทนไปก่อนนะช่วงนี้นะมาตอนนั้นเลยแล้วมูลค่าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอีก 5% ถึง 10% ก็โอเคจากเม็ดเงินเดือนนะครับตอนนี้มันเหมือนว่ามันระดับเพดานมันน่ะไม่คุ้มค่าเหนื่อยแรงเกินใช่ไหมครับครับฝีไม้เก่งลายมือก็ไปนะครับนะเรื่องด้านช่างด้านการออกแบบหรือว่าด้านการประสานเนี่ยคุณไปได้แต่ว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยเล็งเห็นเท่าที่ควรครับครับผมตอนนี้โอกาสที่ได้งานใหม่นี้จะอยู่ไกลมากแค่ไหนครับเนี่ยไกลไหมระยะไกลก็ต้องเปลี่ยนทิศอะฮะแต่ว่าไม่เกินกำลังเราคือเรามีภาระอยู่ไงใช่ไหมฮะถ้าเราไปไกลเกินไม่คุ้มค่าแต่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วก็ใกล้ๆตรงนั้นน่ะแต่คุณสมพรเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้มาทางเราโดยตรงจะมีคนอื่นจะมีคนที่ข้างเคียงหรือว่ารุ่นพี่เนี่ยที่รับถือกันนะครับพามาฝีมือดีเนี่ยฮะฟาร์มเป็นผู้นำเยอะแล้วไม่ต้องกลัวนะครับอีกนิดนึงนะคุณก็รู้อยู่ฝีมือคนดีแต่ว่าจังหวะไม่ค่อยเปิดใช่ไหมฮะคนอื่นเขาเลือดมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายมันโลแบตเตอรี่เพราะว่าคนรอบข้างเห็นต้องเห็นคุณค่าแต่เขาไม่ค่อยเห็นเท่าที่ควรนะครับครับโอกาสที่ผมจะเปลี่ยนสายงานจะดีไหมฮะเปลี่ยนสายงานเลยตัวดีไหมครับหมายถึงธุรกิจส่วนตัวเลยเนี่ยถ้าจะทำจริงๆเนี่ยรอเวลาปลายปีเพราะช่วงนี้ผีผามไปเจ็บตัวรอทุนอีกก้อนนึงนะจริงๆแล้วคุณเนี่ยคุณสมพรน่ะคุณต้องรอจังหวะเงินทุนเนี่ยมาปลายปีขออีกนิดนึงแล้วก็ส่งเอสมาถามอีกทีว่าช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะถึงธันวามีโอกาสเปลี่ยนแต่ว่าแนวโน้มแค่ 30% แต่งานประจำเนี่ยมันกินไปถึงประมาณต้นปีเลยนะครับผมจะมีโอกาสมีโชคลาภไหมครับช่วงนี้ฮะไม่มีเลยครับนะฮะมีแล้วมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่คือจริงๆนั้นมันเกือบใช่ไหมฮะเกือบตรงนู้นเห็นอยู่แต่จับไม่ได้อยากจับได้ไหมล่ะเดี๋ยวมอบเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยให้แล้วไปขอพรกับท่านอะไรนะขอบคุณมากครับได้เดี๋ยวส่งไปให้นะครับครับเอ้ยวัตถุมงคลถ้าเกิดผมจะบูชาเป็นแบบไหนดีครับถ้าบูชาให้บูชาท้าวเวสสุวรรณนะฮะหรือที่บอกนะท้าวเวสสุวรรณหรือเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับเพื่อให้ประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อย่าลืมนั่งสมาธิกรรมฐานเพิ่มเติมจากเดิมนิดนึงนะฮะจากมากมือนิดนึงนะครับอย่าไปปล่อยแล้วของคุณเนี่ยเวลานั่งแล้วได้ผลทุกทีใช่มั้ยครับนั่นแหละฮะตามนั้นสุดท้ายเลยขอได้เซ็นอาจารย์ได้ไหมครับได้เลยเลยครับแล้วก็มีโอกาสก็มาเจอกันนะครับนะถ้ามีโอกาสก็มางานคอนเสิร์ตกันนะครับครับผมขอบคุณมากเลยครับครับโอเคขอบคุณครับคุณสมพรสวัสดีครับผมครับเอาล่ะนะมาส่วนของ SMS คุณคมกิจเขาบอกว่าจะขอพรลงสนามสอบทหารนะครับขอพรจากครูด้วยนะครับขอให้คุณคมกิจนะครับเป็นนายทหารนะฮะที่มีนะระดับมีคุณค่ากับตัวเองแล้วก็คุณค่าทางสังคมด้วยค่ะสิทธิ์นั้นเป็นของคุณครับเชิญครับยินดีด้วยเนาะ SMS ต่อมานะคะดีใจนะเนี่ยหลังคุณอรทัยกับอรทัยเป็นยังไง448นะคะเลขบาทถามว่าจะหมดเคราะห์พ้นทุกข์หรือยังเต็งจังเหลือเกินครับต้องวงเล็บนิดนึงค่ะคืออรทัยเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนที่ทำดีเนี่ยมันทำมาโดยตลอดนะพอไปเจอเล็กๆน้อยๆแล้วบ่อยๆครั้งเนี่ยคนเรามันท้อเหมือนกันมันสะสมมันเป็นตะกอนเก่าไอ้ความทุกเนี้ยนะพ้นทุกได้เพราะความเพียรดังนั้นถ้าท่านความเพียรโดยพยายามที่ว่าจะพ้นทุกได้แล้วก็ต้องมีอาใช้ปัญญาเขาแก้ไขฉะนั้นทุกวันนี้นะฮะสารพัดจะใช้ปัญญาเอ่ยนะหรือจะใช้อาวุธนะที่ติดไปนะเรื่องความเมตตามันก็ยังไม่พ้นเพราะว่าสภาวะกรรมเก่าของเดิมยังมีเลือนหลังอยู่ใช้ส่วนนี้ดีครับเวลานั่งสมาธิกรรมฐานแล้วฟังต่อนะอรทัยแผ่กุศลจิตถึงตัวเองอหังสุกโตโหมิบุญนี้จงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้าด้วยเทอญทำอย่างนี้บ่อยๆทำอย่างนี้บ่อยๆไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วผลดีก็จะตามมากับให้คุณอรทัยดีขึ้นเชียวครับท่านครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเล็กบาท136ความรักที่มีปัญหาเมื่อไหร่จะจบครับเสียใจไม่มีทางนะครับ3มาเลยตรงๆว่า136มีรังแต่ความรักที่มีปัญหามีรังแต่ความรักที่เศร้าใจถามเอ้าแล้วมีอะไรดีเลยใช่ครับณตอนเนี้ยทำอะไรก็แล้วแต่มันติดลบไม่เข้าตากรรมการแน่ๆถึงคุณจะพเนาพนอดูแลกันอย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วบัวแล้งนะไม่ค่อยคุ้มค่าแล้วทำไงดีระยะนี้นะฮะปีกวิเวกปฏิบัติธรรมแล้วก็เจริญสมาธิถือศีล8บ้าง
แล้วพยายามนะที่บอกว่าถวายเทียนคู่หรือถวายเทียนคู่หรือคุณเนี่ยมีโอกาสนะก็ปล่อยปลาที่เขาอยู่ในตลาดจะต้องฆ่าแน่ๆนะปล่อยน้ำปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำที่มีไอ้น้ำที่มีต้นสายและปลายชีวิตนะฮะก็คือน้ำที่ลื่นไหลนะครับอย่าให้น้ำนิ่งๆนะครับแล้วทุกอย่างทุกสิ่งก็จะดีขึ้นรวมทั้งเรื่องการเงินด้วยนะตามที่บอก136ตามนั้นเลยครับค่ะนะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ใครจะไปเจอกันคอนเสิร์ตรีบไปจองบัตรนะคะเจอกันได้รีบโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ